มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสั่ง2อำเภอเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตลอด24ชั่วโมงวันที่13สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายรณพบเวียงสิมมารองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีผู้อำนวยการจังหวัดกล่าวว่าด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงกอปรกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่1/2/2566ลงวันที่11สิงหาคม2566เวลา 17:00 นแจ้งว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะประกอบกับมีร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบนทำให้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ค่ะทางบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนะคะจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะโดยจะมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังระหว่างวันที่12-15สิงหาคม2566ได้แก่อำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันรับมือลดผลกระทบและสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนจากสถานการณ์ดังกล่าวจึงขอให้ดำเนินการดังนี้ค่ะ 1. ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและประเมินสถานการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักปริมาณฝนตกสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มอาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังพื้นที่ลาดเชิงเขาอาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากให้รีบแจ้งเตือนภัยประชาชนในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์เตรียมพร้อมทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยและแผนเผชิญเหตุนะคะรวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมบรรเทาภัยปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอด24ชั่วโมง 2. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการทางนี้หากพบเห็นหรือว่าได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติสามารถแจ้งเหตุผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน1784หรือว่าแจ้งผ่านไลน์ปอพอรับแจ้งเหตุ1784โดยดำเนินการเพิ่มเพื่อนทางไลน์ ID @1784DDPM ตลอด24ชั่วโมงและรายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีทราบทันทีเมื่อเกิดเหตุที่หมายเลขโทรศัพท์034515998โทรสาร034-516-795เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาทราบต่อไปสั่ง2อำเภอเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ